คุณอยากรู้หรือไม่ครับว่าตำรวจชายแดนตรวจคนเข้าประเทศเนี่ยเขาทำงานกันยังไงลองมาคำตอบกันได้กับเกมที่มีชื่อว่า Contraband Police เกมที่จะให้คุณรับบทบาทเป็นตำรวจชายแดนคอยตรวจสอบและอนุมัติตรวจคนเข้าประเทศContraband Police นะครับเป็นผลงานของสตูดิโอ Crazy Rocks ที่จะพาคุณย้อนกลับไปในยุค1980โดยคุณจะสวมบทบาทเป็นตำรวจชายแดนตรวจคนเข้าประเทศสมมุติที่มีชื่อว่าอาคาริสถานหน้าที่ของคุณก็คือการตรวจเช็คเหล่าผู้เข้าประเทศว่าพวกเขามีอะไรผิดปกติไปหรือไม่แต่การตรวจสอบใบขับขี่วันเดือนปีเกิดไปจนถึงจุดประสงค์ในการเข้าประเทศขอบอกว่ามันละเอียดมากจนเรารู้สึกว่าเราไปทำหน้าที่นั้นเองเลยจริงๆและผมขอบอกก่อนนะครับว่าภาพจากวิดีโอนี้มาจากตัวเกมเวอร์ชันเดโมที่กำลังเปิดให้ทดลองเล่นอยู่ในตอนนี้ดังนั้นเกมเพลย์กับภาพที่ได้มาอาจจะไม่ตรงกันเพราะว่าตัวเกมเวอร์ชันเดโมอาจจะมีฟีเจอร์ที่ไม่ครบนั่นเองรายละเอียดของเกมที่ผมพูดในวิดีโอนี้นะครับมาจากหน้าคำอธิบายเกมซึ่งคาดว่าจะใส่เข้ามาทั้งหมดในตอนที่เกมเต็มออกวางจำหน่ายครับเมื่อเริ่มต้นเกมมานะครับคุณจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นตำรวจชายแดนนะแล้วก็ภารกิจแรกของคุณก็คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถทั้ง3คันที่จะขอเข้าประเทศนั้นมีการลักลอบนำสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาโดยเบื้องต้นเกมจะสอนให้คุณตรวจสอบสิ่งต่างๆตั้งแต่เอกสารหากมีข้อผิดพลาดใดในเอกสารนะครับเช่นป้ายทะเบียนรถไม่ตรงวันหมดอายุพาสปอร์ตไม่ตรงชื่อไม่ตรงใบหน้าไม่ตรงเนี่ยจุดหมายในการเข้าประเทศก็ไม่ตรงนะฮะต้องก็จดเอาไว้ในรายงานด้วยนะก่อนที่เราจะสแตมป์ว่าจะอนุมัติหรือไม่นะครับในการตรวจสอบใบขับขี่และเอกสารจะมีตั้งแต่การตรวจชื่อตรวจสอบวันหมดอายุนะฮะหมายเลขพาสปอร์ตตรวจเช็คใบหน้าว่าตรงกับเอกสารหรือไม่นะต่อจากนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบสินค้านะกรณีที่รถคันนั้นเนี่ยเขาขนสินค้ามาด้วยนะก็จะมีตั้งแต่การชั่งน้ำหนักนะฮะการดูสินค้าที่เข้ามาเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังต้องตรวจสอบสภาพรถอีกด้วยว่ามีตรงไหนที่เป็นจุดที่น่าสงสัยหรือเปล่าเช่นกระจกรถแตกไหมตรงนี้บุบหรือว่ายางมันเป็นอะไรซึ่งการตรวจสอบรถเนี่ยขอบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างจะท้าทายนะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าตรงไหนของรถที่น่าสงสัยเนี่ยมันจะมีบางกรณีนะที่ถ้าเกิดว่าต่อให้รถมันชำรุดมานะก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะต้องปฏิเสธให้เขาเข้าเมืองนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ได้นะเราต้องคิดดีๆนะว่าเราจะให้เขาเข้าประเทศหรือไม่นะแค่สาเหตุที่ว่ารถมันชำรุดหรือเปล่านั่นเองการตรวจจับของเถื่อนนะหรือว่าของผิดกฎหมายเนี่ยเราสามารถทำได้นะโดยการตรวจให้ละเอียดนะครับผมปกติของเถื่อนในเกมนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับการซุกซ่อนเอาไว้กับสินค้าทั่วไปนะครับหรือว่าอาจจะเอาไว้ในรถนะหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะครับเราสามารถตรวจหาได้โดยการใช้อุปกรณ์ในการค้นหาเช่นถลกเบาะหนังรถยนต์ออกนะเช็คเครื่องยนต์เปิดฝากระโปรงเช็คยางรถอะไรพวกนี้นะหรือถ้ามันมากับสินค้าก็อาจจะอยู่ในลังไม้ในถังน้ำมันในกล่องเก็บของหรืออะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปงัดแงะหรือว่าตรวจดูสินค้าเขาแล้วเนี่ยมันดันไม่เจอของเถื่อนนะเราก็อาจจะโดนปรับหรือโดนฟ้องได้นะผมในเกมเนี่ยมันจะมีกระดานบอกข้อมูลจากสายข่าวนะเพื่อเราแน่ใจว่าเอ๊ะคันนี้หรือเปล่าที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับอาจจะเป็นเอ้ยรถแบบนี้ไหมทะเบียนนี้ไหมหรือว่าหน้าตาคนขับแบบนี้ไหมเราก็ต้องคอยเช็คด้วยแต่ว่าระบบนี้เนี่ยในเดโมเขายังไม่ได้ใส่มานะผมก็เลยไม่มีภาพให้ดูนะผมสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราเช็คข้อมูลครบถ้วนใส่ข้อความลงไปในรายงานถูกต้องนะเราก็จะได้รับเงินโบนัสนะผมและถ้าเกิดเราพลาดไปไม่ได้จุดเดียวเราก็จะโดนหักเงินแล้วก็ปล่อยให้อาจจะเกิดการโดนลงโทษด้วยนะถ้าเกิดปล่อยให้คนเข้าเมืองไปแบบผิดๆก็จะยังโดนปรับยิ่งเยอะก็ยิ่งหนักเลยนะโดยรวมแล้วเนี่ยผมถือว่านี่เป็นเกมที่น่าสนใจมากนะผมเพราะว่าถ้าเป็นเกมเต็มออกมาเนี่ยระบบมันอาจจะเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะเล่นยากกว่านี้ถ้ามีเวลามากดดันนะครับในตัวเดโมเนี่ยมันไม่มีเวลามาบีบนะคุณจะตรวจนานแค่ไหนก็ได้นะส่วนข้อเสียของมันก็คือเพราะเนี่ยมันดูเป็นเกมอินดี้นะมันไม่ใช่เกม AAA ฟอร์มใหญ่เลยนะดังนั้นเสียงภาคนะตัวละครแอนิเมชันมันก็จะซ้ำๆกันนะอย่างเสียงภาคเนี่ยผมได้ยินบทซ้ำกันบ่อยมากเลยแถมหน้าตาตัวละครก็แบบดูแข็งๆไปซะหน่อยนะถ้าเกิด อยากเล่นเพื่อเสพพวกระบบอะไรพวกนี้ผมว่ามันโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบขัดใจเสียงภาคหรือแบบพวกตัวละครอะไรพวกนี้มันก็จะแบบดูดรอปลงหน่อยนะเพราะนี่เป็นเกมอินดี้นะมันไม่ใช่เกมฟอร์มยักษ์อะไรนะครับผมสำหรับ Contraband Police นะครับจะวางจำหน่ายในปี2021นี้นะครับแต่ว่ายังไม่มีวันที่แน่นอนนะครับผมใครที่สนใจอยากลองสัมผัสกันเป็นตำรวจชายแดนนี้นะก็สามารถไปดาวน์โหลดเดโมเกมนี้มาเล่นกันได้แบบฟรีๆบนหน้าสตรีมนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในช่อง description นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้การแนะนำเกม Contraband Police ของเราก็จบลงแต่เท่านี้นะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบด้วยนะผมแล้วก็คิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็พลาดไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอตัวนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากผม The Joyce Official ที่จะสรรหาเกมดีๆเกมแปลกๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกันตลอดปี2021นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ